สวัสดีครับวันนี้รายการพุทธเช้าข่าวสวทช่วงรายการเลขาธิการกับพทพบเพื่อนครูนะครับวันนี้เราอยู่กันที่โรงเรียนน่านปัญญานุกคูลซึ่งเป็นสถานที่จัดการแข่งขันศิลปะหัตกรรมระดับชาติภาคเหนือนะครับในส่วนของกลุ่มการศึกษาพิเศษโรงเรียนศึกษาพิเศษนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับเราจัดรายการนอกสถานที่ครับในช่วงแรกของรายการครับจะขอเรียนเชิญท่านเลขาครับได้พบปะกับเพื่อนครูก่อนนะครับขอเรียนเชิญท่านเลขาครับ ครับเรียนท่านผู้ในการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาทั้งประถมและมัธยมรวมไปถึงผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูตลอดจนผู้ปกครองและนักเรียนที่ชมรายการพุทธเช้าข่าวสปททุกท่านครับวันนี้ผมมีโอกาสได้มาร่วมกิจกรรมในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนของภาคเหนือนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอเรียนว่าผมในนามสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องขอขอบคุณทุก ภาคส่วนเริ่มตั้งแต่ความร่วมมือของทุกเขตพื้นที่ทุกสำนักการศึกษาพิเศษนะครับทุกโรงเรียนได้ให้ความสําคัญและได้ให้ความตระหนักถึงความสําคัญของงานศิลปะถกรรมในวัาครั้งนี้ก่อนอื่นต้องขอเรียนว่าทุกภาคที่ผมไปนะครับวันนี้เราเป็นภาคสุดท้ายที่จัดที่จังหวัดน่านทุกภาคนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าภาพที่สตูลหรือไม่ว่าเจ้าภาพที่ราชบุรีเจ้าภาพที่ร้อยเอ็ด และเจ้าภาพที่น่านทุกจังหวัดนะครับได้มีความร่วมมือกันของเขตพื้นที่ประถมมัธยมและก็ศูนย์การศึกษาพิเศษนะครับหรือโรงเรียนเฉพาะความพิการหรือโรงเรียนรับประชาชนเคราะห์ได้ให้ความร่วมมือนในการดําเนินงานกิจกรรมนี้เป็นอย่างดีและจากการที่ประเมินก็เห็นว่าภาพความสําเร็จนะครับได้สอบถามจากผู้ปกครองและนักเรียนรวมไปถึงครูครูเนี่ยมีความประทับใจต่อการดูแลอย่างดีในการดูแลของเจ้าภาพ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราน่าภาคภูมิใจและก็ทุกคนเรียกร้องอยากให้มีสิ่งนี้เกิดขึ้นในปีต่อๆไปอ่องไรก็ตามนะครับในการดําเนินงานคราวนี้เรามีทั้งภาพเราจะไม่มองเฉพาะภาพบวกอย่างเดียวแต่วันนี้เราจะถอดบทเรียนในการดําเนินการครั้งนี้ว่าครั้งต่อไปเนี่ยเราจะมีการปรับในเรื่องกิจกรรมที่มีการแข่งขันอะไรบ้างที่เราจัดแล้วมันไม่คุ้มค่าหรือมันไม่เหมาะสมไม่สอดคล้องกับอยุสมัย หรือม่สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนและคุณครูอันที่สองเราก็จะประเมินถึงรูปแบบและวิธีการว่าเราจะมีวิธีการปรับรูปแบบการจัดงานอย่างไรให้มันตอบโจทย์ในเรื่องของการสร้างนักเดียนนักไทยนะครับให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ในอนาคตที่ตอบโจทย์เด็กไทยในศตวรรษที่21ได้และส่วนที่3เนี่ยเราก็จะมาประเมินในเรื่องของการรูปแบบการจัดหรือเจ้าภาพในการจัด ครั้งต่อไปว่าจะถอดบทเรียนอย่างไรจากการดำเนินงานที่ผ่านมานะครับในเรื่องการจัดเราก็จะพบปัญหาที่บางเขตบางภาคในเรื่องของการต้มตุ๋นของผู้ประกอบการที่แอบอ้างจะหาที่พักให้และก็หลอกให้เราจ่ายเงินนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราพบในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีมาหากินในการทํางานของพวกเราอย่างไรก็ตามในภาพรวมนะครับท่านรัฐมนตรี รวมไปถึงคณะกบวทที่ติดตามท่านร,รัฐมนตรีมาลงพื้นที่ก็ได้ฝากชื่นชมและขอบคุณมาอย่างเจ้าภาพและก็ทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรก็ตามงานนี้สําเร็จได้เนี่ยนะไม่ใช่ว่าพวกเราฝ่ายเดียวที่ที่จัดและเกิดความสําเร็จผมอยากให้เครดิตกับท่านผู้ราชการจังหวัดนะครับหัวหน้าส่วนราชการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับได้กรุณาได้เข้ายื่นมือเข้ามาช่วยรวมไปถึงวัดวาอารามและแม้แต่พี่น้องประชาชนของแต่ละจังหวัดนะครับ ได้ให้ความร่วมมือกับงานนี้เป็นอย่างดีผมเองในนามสมทก็ต้องถือโอกาสขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไว้ในโอกาสนี้อีกครั้งหนึ่งครับครับส่วนที่สองเนี่ยเรามานานสักทีเราก็พูดแต่ง,งานศิลปะหัตถกรรมก็คงไม่ถูกต้องนักก็อยากถือโอกาสนี้นะครับเล่าในโอกาสที่ผมเองได้ทําหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัาาน้นพื้นฐานแล้วได้เปิดโมเดลในเรื่องนโยบายไว้4ตัวก็คือเราพูดถึงเรื่อง อยากเห็นโรงเรียนแห่งความสุขอยากเห็นโรงเรียนมีความปลอดภัยอันนี้คือสิ่งแรกที่เราอยากให้เห็นอันที่สองเราต้องการให้โรงเรียนเนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้ที่จะท่องการศึกษาเป็นเครื่องมือในการให้โอกาสกับเด็กไทยทุกคนนะครับไม่ว่าเขาเลือกเกิดไม่ได้แต่เราต้องทําให้เขาได้รับการศึกษาที่เท่าเทียมกันให้ได้นั่นก็คือการสร้างโอกาสให้กับนักเรียนอันที่สามเราจะมองว่ามิติที่เราอยากเห็นก็คือเราอยากเห็นเด็กไทยทุกคนมีคุณภาพ ความมีการแข่งขันแต่คุณภาพที่ว่าไม่ได้เป็นคุณภาพที่ว่าไปแข่งขันว่าคนต้องเอาคัดคนเก่งแต่เราต้องการเห็นคุณภาพของเด็กไทยที่มีพัฒนาการ uh จากสิ่งที่เขาเป็นอยู่ให้ดีขึ้นกว่าเดิมในทุกๆคนนะครับอันนี้คือสิ่งที่คุณค่าที่เราอยากให้เกิดน,นะครับในมิติที่3คือเราต้องการเห็นความร่วมมือนะครับของทุกภาคส่วนเห็นการทํางานเป็นทีมอยากเห็นการมีส่วนร่วมอยากเห็นการยกระดับคุณภาพโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วม นั่นก็คือเราอยากเห็นประสิทธิภาพในการบริหารจัดการวันนี้จาก4ี่นโยบายแต่เราก็พูดเสมอว่าในทุกสิ่งเราไม่จากตัดเสื้อตัวเดียวใส่กันทั้งหมดเราจึงมีนโยบายว่าสปทมิติใหม่ในการขับเคลื่อนเนี่ยนโยบาย4ตัวเนี่ยเราใช้คุณภาพเป็นตัวกําหนดเป้าหมายและในขณะเดียวกันเราไม่ต้องการให้ตัดเสื้อตัวเดียวทําเหมือนกันแต่เราต้องการให้ใช้พื้นที่เป็นฐานในการขับเคลื่อนคุณภาพ และในขณะเดียวกันเราอยากเห็นนวัตกรรมที่เกิดจากความคิดของแต่ละพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนจากจุดที่เป็นอยู่ไปสู่เป้าหมายที่ดีขึ้นกว่าเดิมได้อย่างไรจากวันนี้เรามาอยู่ที่น่านน่านก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีบริบทพื้นที่แตกต่างไปจากพื้นที่ทั่วไปน่านจัดอยู่ในกลุ่มที่ผมแบ่งพื้นที่เอาไว้คืออยู่พื้นที่สูงนะครับมีบริบทของความยุ่งยากในการเดินทางไปมาหาสู่นะอยู่บนดอยอยู่บนเขาแต่ เขาเองก็สามารถขับเคลื่อนการศึกษาได้ภายใต้เกาะพื้นที่เป็นฐานมีนวัตรกรรมวันนี้ผมก็เลยอยากเชิญชวนท่านทั้งหลายได้มารับฟังในประเด็นของเขตปฐมว่ามีการขับเคลื่อนง,งานอย่างไรมัธยมขับเคลื่อนง,งานอย่างไรแล้วการศึกษาพิเศษมีการขับเคลื่อนอย่างไรและมีความภาคภูมิใจที่เกิดเห็นเป็นรูปธรรมท,ที่ไหนอย่างไรเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคุณครูและโรงเรียนอื่นๆทั่วประเทศก็ขอที่โอกาสนี้เกินนำและก็เชิญชวน พวกเราได้ติดตามในรายการแล้วก็พบปะกับผู้ที่เกี่ยวข้องในโอกาสต่อไปครับขอบพระคุณท่านเลขาเป็นอย่างสูงนะครับท่านได้เกินนาโดยเฉพาะในประเด็นของพื้นที่เป็นฐานนวัตกรรมขับเคลื่อนนะครับสําหรับประเด็นนี้เราจะมาพูดถึงกันต่อไปครับแน่นอนเมื่อเราลงพื้นที่หน่าเราต้องพูดคุยกับเจ้าถิ่นครับครับผมเรามากันที่ในส่วนของสพปน่านเขตหนึ่งครับเรามาดูกันว่าการขับเคลื่อนของสพปน่านเขตหนึ่งที่นําไปสู่ความสําเร็จของเขตนั้น มีวิธีการดำเนินการอย่างไรขอเรียนเชนิญท่านผอรุงนาพาที่ีขอเรียนเชิญครับ ค่ะเรียนท่านดรอมพรพินาาท่านเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะค่ะในส่วนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขตหนึ่งนะคะในส่วนที่จุดเด่นของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขตหนึ่งนะคะในเรื่องของการบริหารจัดการและก็การจัดการเรียนการสอนนะคะก็คือการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมค่ะเพราะว่าโรงเรียนส่วนใหญ่ของโรงเรียนสพปน่านเขตหนึ่งเรานะคะเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เราจึงจัดการศึกษาแบบเรียนรวมมีทั้งมีทั้งหมดอยู่177โรงเรียน2สาขาที่เราจัดการศึกษาแบบเรียนรวมก็คือแบบแบบเรียนรวมครบทุกชั้น87โรงเรียนค่ะแล้วก็แบบเรียนรวมแบบช่วงชั้นอีก21โรงเรียนแล้วก็แบบเครือข่ายอีก2โรงเรียนค่ะถือว่าจํานวนเยอะมากค่ะซึ่งในการดําเนินงานจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของเรานะคะเราก็ใช้ เครือข่ายเป็นฐานแล้วก็ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนในการจัดการเรียนการสอนแล้วก็มีการใช้บุคลากรร่วมกันแล้วก็ใช้วัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนร่วมกันค่ะในการขับเคลื่อนซึ่งผลที่ออกมานะคะจากปีที่ผ่านมานะคะผลสำเร็์ทางการเรียนของนักเรียนนะคะสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็น Rtnt แล้วก็ Onet ค่ะซึ่งในปีการศึกษานี้นะคะแล้วก็คงจะมีการดำเนินการขับเคลื่อนในเรื่องการจัดการศึกษาเรียนรวม ต่อไปค่ะแล้วมากันที่สพปน,น่านเขตสองครับท่านปอนนทะวิพรจันทรพมมาครับท่านมีนวัตกรรมในการขับเคลื่อนเขตอย่างไรเรามาถอดบทเรียนจากท่านโดยเฉพาะในเรื่องของการใช้ภาษาไทยบนเขตพื้นที่สูงโดยเฉพาะน่านเขตสองเนี่ยเป็นเขตภูเขานะครับมีท่านมีนวัตกรรมอย่างไรเรียนท่านดออรอมพรพินศาศเลยาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่านพัทริยวันพันน้อยท่านผู้มือการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษรวมถึงท่านผู้มนในการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาทุกและท่านผู้ชมทุกท่านคะอดิชันนัทวิพรจันตาพรม,มาผู้มนในการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานานเขตสองในการดําเนินงานเพื่อให้งานมีความสำเร็จลุล่วงตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้นะคะนานสองมีโมอตโต้ในการทำงานก็คือ น่านสองก้าล้ำคุณภาพนะคะ next norm a l next quality โดยการนำกรอบนโยบายทั้ง4กรอบนโยบายมาขับเคลื่อนสำหรับประเด็นที่เกี่ยวกับว่าการดำเนินงานในสพปน่านเขตสที่เป็น best practice นั้นเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะ,ะการทำงานในพื้นที่ของสพปน่านเขต2จะเห็นได้ว่ามีความแตกต่างในด้านบริบทแล้วก็ผู้เรียนค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่า สพปน,น่านเขตสองประกอบด้วยชนเผ่าไม่น้อยกว่า10ชนเผ่านะคะที่ที่เป็นนักเรียนที่จัดการเรียนการสอนนะคะแล้วก็ความยากลำบากในการบริหารจัดการในเชิงพื้น,ท,นที่ก็เป็นเรื่องที่ท้าททยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นจากกรอบนโยบายที่นำสู่การปฏิบัตินะคะก็เห็นว่าภาษาไทยเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดที่จะใช้ ทําให้เขาเนี่ยติดอาวุธให้เขาในการที่จะดํารงชีวิตได้นะคะโดยเฉพาะการสอนภาษาไทยบนพื้นที่สูงในการนี้เนี่ยนะคะเนื่องจากว่าในพื้นที่ของสปปนานเขตสองนั้นเป็นพื้นที่ในโครงการตามพระราชดําริด้วยนะคะเราได้รับความอนุเคราะห์นะคะจากผู้ใหญ่ในสพทรรวมทั้งจากของกรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตน นะคะที่พระองค์ท่านได้เมตตานะคะในการที่จะจัดการศึกษาในเรื่องของภาษาไทยในการสื่อสารบนพื้นที่สูงให้กับสพบปน่านเขียนสองนะคะ,ะโครงการที่เด่นชัดแล้วก็เห็นผลชัดเจนนะคะก็คือการสอนภาษาไทยโดยใช้นักเรียนเป็นสื่อนะคะให้นักเรียน เป็นสื่อในการสื่อสารให้ผู้ปกครองเนี่ยสามารถที่จะสื่อสารได้เวลาที่จะต้องไปติดต่อราชการหรือว่าแม้แต่การบอกอาการเจ็บป่วยของตนเองให้กับคุณหมอได,ได้ได้รับทราบนะคะก็คือปัญหาที่พบก็คือว่า,าผู้ปกครองเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้ภาษากลางภาษาไทยในการสื่อสารได้นะคะตรงนี้ก็เลยเป็นเป็นโครงการนี้ขึ้นมาก็คือโดยให้เด็กเนี่ยสา ฝึกให้ครูฝึกเด็กสื่อสารนะคะซึ่งเป็นซึ่งเป็นจุดเน้นของสพปน่านเกศสก็คือการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารด้วยนะคะ,ะให้คุณครูเนี่ยได้ฝึกเด็กที่โรงเรียนแล้วก็ให้เด็กนั้นเป็นสื่อเองนะคะไปฝึกกับผู้ปกครองโดยให้ผู้ปกครองเนี่ยไม่ต้องมีการอ่านการเขียนเพราะว่าจะจะถือว่าเป็นเรื่องยากสําหรับผู้ปกครองนะคะก็เลยให้ใช้เป็นการสื่อสารการพูดแทนนะคะหลังจากการฝึก เป็นระยะนะคะเป็นห่วงเวลา3ามห่วงเวลาเนี่ยก็จะมีการประเมินเป็นระยะระยะนะคะผลสําเร็จที่ได้ก็คือนักเรียนสามารถที่จะเป็นสื่อกลางที่จะสอนภาษาไทยให้กับผู้ปกครองได้นะคะแล้วก็ผู้ปกครองก็สามารถที่จะ สื่อสารก tamam ні, ier, ับหน่วยงานต่างๆที่ใช้ภาษากลางนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยผลสำมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาภาษาภาษาไทยก็เพิ่มสูงขึ้นนะคะในปีนี้นะคะก็ได้มีสพปน่านเขตสองก็มีจุดเน้นเพิ่มก็คือการสื่อสารภาษาอังกฤษแล้วก็การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีซึ่งทั้ง3ประเด็นนี้ก็อยู่ในกรอบนโยบายเรื่องคุณภาพที่เราจะขับเคลื่อนสพปน่นเขตสองให้ก้าวล้ำคุณภาพค่ะครับ ขอขอบพระคุณท่านผอ,อสพปน่านเขตสองมาอย่างสูงนะครับในส่วนของจังหวัดน่านครับจะมีสิ่งที่โดดเด่นอีกอย่างก็คือวัฒนธรรมของจังหวัดน่านนะครับเรามาดูกันว่าในส่วนของการจัดการเรียนการสอน Active Learning ที่บูรณาการกับวัฒนธรรมพื้นถิ่นของจังหวัดน่านนั้นทางสพมน่านนะครับมีการดําเนินการอย่างไรเราไปฟังท่านผอ,อ,าาอนภพรแสงนินนะครับท่านผอ,อสพมน,น่านได้นำเรียนส่วนตรงนี้ให้ฟังครับเรียนเชิญครับ เรียนท่านเลขาธิการคอพทอนะคะที่เคารพอย่างสูงท่านผู้นรยการสํานักการศาพิเศษนะคะท่านผู้บริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขตสองค่ะวันนี้นะคะมีทางสพมนะคะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่านมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะที่เราได้รับเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงานศิลปะหัตกรรมนะคะซึ่งงานนี้นะคะก็ได้ค้นพบ ความสามารถของนักเรียนในที่หลากหลายนะคะตามหลักพหุปัญญาการแข่งขันครั้งนี้นะคะเราได้ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนเพื่อสู่ความเป็นเลิศนะคะในทุกๆด้านก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีกับหน่วยงานในในพื้นที่นะคะที่ทั้งในส่วนการศึกษาเราเองแล้วก็ส่วนมหาดไทยหรือว่าสาธารณสุขนะคะหรือว่าหน่วยงานอื่นๆจากอ,อกปทอ,อะไรด้วยนะคะทำให้การจัดการแข่งขัน งานศิละปะหัตกรรมในครั้งนี้นะคะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีแล้วก็ประสบความสําเร็จนะคะสามารถทําให้นักเรียนได้รับโอกาสต่างๆนะคะสำหรับทางสอพอมอแล้วเนี่ยการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการศึกษาโดยใช้การจัดการเรียนรู้ Active Learning เนี่ยถือว่าเป็นจุดเน้นเป็นวัฒธรรมเชิงพื้นที่ของเรานะคะวิถีน่านอันนี้ก็ได้นำสู่การปฏิบัติก็คือ หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนนะคะวัฒนธรรมเราเข้มแข็งแต่ทํายังไงจะทําให้เด็กหรือว่าผู้ปกครองนะคะได้รับทราบรับฟังตรงนี้ด้วยเราก็นํามาสู่การจัดหลักสูตรของเรานะคะตลอดจนถึงกิจกรรมการเรียนการสอนอันนี้ก็เป็นของเรื่องของคุณครูแล้วก็นักเรียนนะคะส่วนผู้บริหารสถานศึกษานะคะก็ใช้ active management นะคะซึ่งก็ถือเป็นประเด็นท้าทายสําหรับทุกโรงเรียนด้วยนะคะที่จะนําสู่ การแก้ปัญหาเชิงพื้นที่หรือการสืบสารสิ่งที่ดีที่เป็นวัฒนธรรมที่ดีงามของเรานะคะอันนี้ก็เป็นส่วนที่เป็นจุดแข็งนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่สนองนโยบายก็คือการจัดก,การศึกษาเพื่อให้โอกาสกับนักเรียนซึ่งนักเรียนมัธยมศึกษาแล้วเนี่ยมีเป้าหมายเพื่อการทํางานเพื่อการมีงานทานะคะแล้วก็เพื่อการศึกษาต่อนะคะการได้รับโอกาสตรงนี้เราก็มีการประสานเครือข่ายนะคะทั้งอาชีวศึกษานะคะกศนแล้วก็มหาวิทยาลัย ตลอดจนถึงสถานประกอบการในพื้นที่นะคะที่จะนําเรื่องหลักสูตรการมีงานทําต่างๆลงมาสู่การปฏิบัติอันนี้ก็ถือว่าเป็นการให้โอกาสกับนักเรียนนะคะแล้วก็สามารถทําให้นักเรียนเรียนอยู่ในระบบได้ป้องกันการตกหล่นการหลุดระบบนะคะถ้าไดใ้ในสิ่งที่เขาได้เรียนเนี่ยตรงกับสายที่ชอบในวิชาที่ใช่ของเขานะคะอันนี้ก็เป็นการสร้างโอกาสให้กับนักเรียนซึ่งจะมีงานทําในอนาคตสร้างแคเรียพาร์นะคะ ตลอดจนถึงได้คำนึงถึงความปลอดภัยในสถานศึกษานะคะเรามีโรงเรียนมัธยมของเรา30โรงแล้วก็จัดนักเรียนจัดให้มีที่พักนอนใน2ี่โรงเรียนนะคะก็ถือว่าเราให้โอกาสกับนักเรียนที่มีความห่างไกลในการที่จะเดินทางมาเรียนนะคะเราก็มีต้นแบบจากได้พันธมิตรของเราก็คือโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ห้แล้วก็โรงเรียนน่านปัญญานุกูลนะคะในการที่นําครูที่ ดูแลหอพักนอนนะคะมาสร้างแนวปฏิบัติร่วมกันที่นี่นะคะได้เห็นสภาพจริงของการปฏิบัติทำให้นักเรียนปลอดภัยที่จะอ,อ,อยู่อาศัยในพักนอนในโรงเรียนด้วยกันค่ะอันนี้ก็เป็นจุดเน้นของมัธยมศึกษาของเราที่ปฏิบัติตามนโยบายของสพทอาาด้านโอกาสด้านความปลอดภัยคุณภาพแล้วก็เกิดประสิทธิภาพค่ะขอบพระคุณค่ะครับตอนนี้ เราอยู่ที่โรงเรียนน่านปัญญาโนก,กูนะครับทุกท่านจะเห็นว่าตอนนี้เรามีผลิตภัณฑ์ของเด็กศึกษาพิเศษอยู่ไม่ว่าจะเป็นตุ๊กาตาเปเปอร์มาเช่อยู่ด้านหน้านะครับหรือแม้กระทั่งรูปด้านข้างผมนี้เป็นรูปของเด็กศึกษาพิเศษของเราเองนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าผลิตภัณฑ์นี้ไม่ใช่ทำกันง่ายๆแล้วราคาที่ขายในท้องตลาดไม่ใช่ราคาน้อยๆนะครับจริงๆเราจะรู้ว่าการศึกษาพิเศษเราตอนนี้มีการพัฒนาการเป็นอย่างมาก เราลองมาฟังกันดูครับว่าในส่วนของการศึกษาพิเศษตอนนี้เนี่ยตอนนี้มีความเข้มแข็งมากขึ้นท่านผอพัทริยวันพันน้อยครับท่านผู้อำนวยการสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษอยู่กับเราท่านจะได้มาสื่อสารว่าเราจะขับเคลื่อนง,งานการศึกษาพิเศษอย่างไรขอเียนเชิญท่านครับ กับเรียนท่านเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะท่านเพิ่มนวยการเขตพื้นที่ทั้งสองท่านที่จังหวัดน่านนะคะแล้วก็ท่านเพิ่มนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศที่รับฟังรายการพุทธเช้าข่าวสปทค่ะดิฉันพัทริยาวันพันน้อยเพิ่มนวยการสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษนะคะซึ่งวันนี้ก็เป็นโอกาสันดีที่เราได้มาอยู่ในจุด ศิลปะหัตถกรรมภาคเหนือที่จังหวัดน่านนะคะซึ่งจริงๆแล้วที่ผ่านมาทั้ง3จุดเราก็ได้เห็นถึงศักยภาพของเด็กนักเรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษซึ่งที่ผ่านมาเราก็มองว่า,าเด็ก ต่างๆเหล่านี้จะสามารถพัฒนาศักยภาพเขาไปได้อย่างไรบ้างนะคะวันนี้การที่เราได้มาเห็นผลงานของเด็กๆหลายๆคนนะคะสิ่งที่เป็นภาพเห็นความสําเร็จเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนซึ่งโรงเรียนของพวกเราทั้ง3กลุ่มโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นศูนย์การศึกษาพิเศษโรงเรียนการศึกษาพิเศษหรือโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์สิ่งหนึ่งที่คุณครูม,มุ่งมั่นตั้งใจก็คือไม่ใช่เรื่องของงานวิชาการที่เราจัดบ่มเพาะการเรียนการสอนให้แก่เด็ก แต่ในเรื่องของทักษะชีวิตทักษะอาชีพเป็นสิ่งที่จําเป็นแล้วก็สําคัญอย่างมากในการที่เราบ่มเพาะพวกเขา24ชั่วโมงที่เราอยู่ด้วยกันนะคะพยายามที่จะหาศักยภาพที่มีในตัวเด็กนะคะซึ่งเด็กแต่ละคนนั้นมีความรู้ความสามารถมีพื้นฐานนะคะไม่เหมือนกันเราพยายามที่จะพาพวกเขาก้าวข้ามสิ่งที่พวกเขาขาด ไปสู่สิ่งที่เขามีและสู่ศักยภาพที่มาประสบความสําเร็จนะคะซึ่งมตโต้ที่เราวางไว้ให้กับลูกๆแล้วก็โรงเรียนทุกคนก็คือเรามองว่า,าเราใช้คําว่า I have a future นั่นก็คือพวกเขาเหล่านี้ต่างเป็นคนที่มีอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นแล้วการบม่มเพาะการสร้างศักยภาพรวมถึงการนํานโยบายของท่านเลขาธิการทั้ง4ข้อนํามาบม่มเพาะในการให้ทักษะ นะคะ4ด้านให้ประสบการณ์ชีวิตกับเด็กๆเ,เหล่านี้เป็นสิ่งที่พวกเราเติมเต็มและวันนี้ภาพแห่งความสําเร็จได้สะท้อนออกมาอย่างผลงานเด็กๆนะคะนอกจากที่พวกเขาจะทําให้พวกเราได้ทึ่งในผลงานของพวกเขาแล้วเราเชื่อว่าพวกเขาจะเป็นแรงบันดาลใจอย่างดีเยี่ยมให้กับคนทั่วไปที่ได้เห็นว่าวันนี้เด็กที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษเขามีสิ่งที่เขาขาดแต่ไม่น่าเชื่อว่า เขาใช้สิ่งที่เขามีนั้นสามารถสร้างสารรค์ผลงานแล้วก็จําหน่ายแล้วก็มีรายได้แล้วก็ประสบความสําเร็จนอกจากที่จะช่วยตัวเองได้แล้วเนี่ยเขายังสามารถที่จะไปช่วยครอบครัวได้นะคะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมีตัวแทนของเด็กๆที่ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจนะคะจากเด็กนักเรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษกลับมาเป็นคุณครูที่ช่วยเหลือน้องๆและที่สําคัญเขาสามารถสร้างรายได้กลับไปช่วยครอบครัวได้ก็ถือว่าเป็นความสําเร็จที่เราจะก้าวอ่าก้าวสู่การที่จะมีอาชีพ แล้วก็การมีงานทำให้กับลูกๆของเราต่อไปค่ะได้ฟังได้ฟังแนวคิดชัดเจนนะครับจากท่านผอพัทลิยวันพันน้อยนะครับท่านผอสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษโดยเฉพาะการขับเคลื่อนการศึกษาพิเศษของเราไปในทิศทางข้างหน้าอย่างมั่นคงชัดเจนนะครับผมครับในช่วงต่อไปนะครับตอนนี้เราอยู่ในธีมของงานศิลปะักกรรมจะขออนุญาตขอให้ท่านผอสพปน่านเขตหนึ่งนะครับได้ฝากข้อคิด ถึงเจ้าภาพศิลปะหัตถกรรมระดับชาติครั้งถัดไปขอเล่นเชญครับก็อยากจะฝากเจ้าภาพในปีตัดไปนะคะของการจัดงานศิลปะหัตถกรรมนักงเรียนระดับชาติครั้งที่71นะคะก็คือที่สําคัญก็คือในเรื่องของ การวางแผนนะคะในการทํางานนะคะเพราะว่ามันเป็นภาพรวมของจังหวัดนะคะการประสานงานนะคะถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะคะเพราะว่าเราต้องประสานงานกับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานทางการศึกษาแล้วก็หน่วยงานทางราชการทางภาครัฐและเอกชนค่ะที่จะมาช่วยสนับสนุนในการดําเนินงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับชาติขออนุญาตเตรียนเชิญ,ชญท่านผออเคสองน่านนะครับได้ปากข้อคิดสําหรับเจ้าภาพการจัดงานศิลปะหัตกรรม ครั้งต่อไปสักนิดหนึ่งขอเรียนเชิญครับในการทำงานครั้งนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะ,ะจากการร่วมมือกันทำงานก็คือน่าจะเป็นในเรื่องของความร่วมมือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันการประสานงานกับทุกภาคส่วนที่อยู่ในจังหวัดให้มีความรู้สึกร่วมนะคะเป็นเจ้าภาพร่วมกันตรงนี้ก็คงจะเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดสำหรับในเรื่องของเจ้าภาพครั้งต่อไปค่ะ รเรียนเชิญท่านผอสพอมอน่านครับค่ะสำหรับการจัดงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่70ที่จังหวัดน่านได้เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้นะคะเราค้นพบเรื่องความร่วมมือค่ะการสร้างพันธมิตรนะคะการสร้างเครือข่ายที่ดีทั้งในส่วนของการศึกษาเราเองนะคะในเขตต่างๆรวมถึงการศึกษาพิเศษนะคะที่มีการพูดคุยกันมากขึ้นนะคะแล้วก็มีการสแสวงหาเครือข่ายหรือมีความสัมพันธ์ อันดีกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ของเราอะค่ะตั้งแต่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะท่านนั่งเป็นหัวโตแล้วก็การสั่งการผ่านในอำเภอทุกอำเภอที่เป็นสนามแข่งนะคะอันนี้ก็มีความร่วมมือเป็นอย่างดีตลอดจนถึงในพื้นที่เราเองนะคะการสนับสนุนงบประมาณค่ะมีส่วนสําคัญมากนะทำให้งานครั้งนี้ประสบความสําเร็จนะคะไม่ว่าจะเกิดจากออ,อบอจอนะคะองค์การบริหารส่วนปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆนะคะรวมถึง าสหกรณ์อมทรัพย์แล้วก็หน่วยงานอ่ท่องเที่ยวนะคะหรือว่าอ่าชมรมที่พักนะคะโรงแรมอ่ชมรมพัตคาการร้านอาหารต่างๆนะคะนี้ก็มีความร่วมมือกันทําให้การจัดงานครั้งนี้ค่ะได้มีความราบรื่นนะคะแล้วก็ประสานสัมพันธ์กันแนมแน่นเป็นอย่างดีก็ฝากถึงเจ้าภาพถัดไปจังหวัดตากนะคะว่าความร่วมมือแบบนี้อ่ไม่ใช่จะสร้างวันเดียวนะคะก็ต้อง รีบดาเนินการหรือว่ารีบประสานตั้งแต่เนิ่นๆค่ะแล้วการจัดงานก็จะประสบความสําเร็จอย่างที่จังหวัดน,น่านเราเราเจอครั้งนี้ค่ะเราพบค่ะขอบคุณค่ะครับผมจริงๆแล้วเจ้าภาพการจัดงานศิลปะกรรมครั้งนี้จริงเลือกมาหลายปีแล้วนะครับเพียงแต่ว่ามันถูกเลื่อนมาด้วยเหตุโควิดนะครับเราก็เลยเพิ่งจะได้จัดกันในปี2566นะครับผมก็จริงๆถือเป็นประเด็นท้าทายสําหรับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยเฉพาะท่าน ทางน่านเองครับซึ่งเป็นท่านผอเขตใหม่ทั้ง3ท่านเลยนอกจากหน้านแล้วเองก็มีราฐที่ราชบุรีครับที่เป็นผอเขตใหม่ทั้ง3ท่านก็เข้ามาดําเนินการในช่วงของเริ่มต้นศิลปะทางการประดับชาติเลยครับสําหรับรายการพุทธเช้าข่าวสปทศในช่วงของท่านเลขาธิการกรปทพบเพื่อนครูวันนี้นะครับเดี๋ยวจะขอเรียนเชิญท่านเลขาธิการได้กราบพิงท้ายครับผมเรียนเชิญครับครับเมื่อได้ฟัง ทางท่านพอเขตนะครับและก็ท่านพอสํานักการศึกษาพิเศษได้กรุรณานาเรียนก็จะสะท้อนอยู่2มิตินะที่เราคุยกันวันนี้ก็คือเรื่องงานศิลปหัตกรรมถ้าเราถอดบทเรียนวันนี้ผมคิดว่าการลงทุนและก,การจัดงานคราวนี้เป็นการลงทุนหรือเป็นการตัดสินใจทํากิจกรรมที่ผมคิดว่ามีพลังและมีความสําคัญและก็เกิดประโยชน์ต่อเด็กนักเรียนอย่างมหาศาลผมใช้คำว่าอย่างนี้และนอกจากนั้นเนี่ยยังเป็น การที่ให้คุณครูได้มีโอกาสได้มาแลกปเปลี่ยนเรียนรู้นะครับเหมือนกับเอาผลผลิตมาแลกเปลี่ยนกันว่าทําไมคนประสบความสําเร็จเขามีหลักคิดยังไงออกแบบยังไงสุดท้ายแล้วผมคิดว่าการกลับไปที่โรงเรียนเนี่ยเขาจะได้เอาความรู้เอาประสบการณ์ตรงนี้ไปหาวิธีการในการฝึกฝน,นเด็กนักเรียนของตนเองเพื่อไปสู่เป้าหมายที่ดีกว่าเดิมในวันข้างหน้าอันนี้คือผมคิดว่าคุ้มค่า แต่ประเด็นที่จะฝากกับพอเขตท,ทั้งหลายว่าวันนี้มีหลายเขตนะครับมีหลายจังหวัดแย่งอยากเป็นเจ้าภาพและก็มีหลายภาคที่หาเจ้าภาพไม่ได้ mm hmm. ผมขอฝากเรียนอย่างนี้นะครับว่าในฐานะที่ผมเองเคยเป็นเจ้าภาพมาก่อนแล้วก็มาอยู่ในบทบาทที่ติดตามคราวนี้ผมสรุปง่ายนิดเดียวครับการเป็นเจ้าภาพงานศินละปะหัตถกรรมไม่ใช่อยู่ความสําเร็จหรือความพร้อมอยู่ที่ขนาดของจังหวัดไม่ใช่ครับจะเล็ก จะกลางหรือจะใหญ่สำคัญที่ใจครับถ้ามีใจสู้แล้วพร้อมที่จะเรียนรู้และก้าวข้ามปัญหาเนี่ยท่านทำได้ครับเพราะพลังแห่งความร่วมมือของภาคีเครือข่ายเป็นสิ่งพิสูจน์แล้วว่าเราทำสำเร็จได้ถ้าหากมีพลังความร่วมมือและมีการออกแบบวางแผนที่ดีอันที่สองครับเราได้เรียนรู้ว่าพออ,อเขตไม่จำเป็นต้องเป็นพอ,อ,อเขตที่เคยเป็นมานาน จริงจะเป็นเจ้าภาพได้ไม่จําเป็นครับจะเป็นใหม่หรือเป็นเก่าก็สําคัญที่ใจยอ,ยอีกแลครับว่าเราจะพร้อมที่จะเรียนรู้พร้อมที่จะลงมือทําแสวงหาความร่วมมือได้ดีแค่ไหนและสุดท้ายนะครับความสําเร็จนี้มันก็ต้องพิสูจน์กันต่อไปว่าบทเรียนนี้ไม่ได้จบสิ้นสุดนะครับไปวันข้างหน้าเราจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอยากให้งานศิลปหัตกรรมเป็นการนำการต่อยอดการพัฒนา ที่ไม่มีวันสิ้นสุดแล้วสุดท้ายที่เราต้องการก็คือเราอยากเห็นเด็กประสบความสําเร็จไม่ว่าเขาจะเป็นเด็กที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษหรือเด็กปกติหรือเด็กที่มีความสามารถพิเศษเขาต้องไปสู่เป้าหมายสุดท้ายคือการมีชีวิตที่ดีและก็มีงานทําและก็พึ่งตนเองได้อันนี้คือผลผลิตที่เราต้องการจากงานศิลปะหัตถกรรมครับส่วนประเด็นที่2วันนี้ก็ต้องขอบคุณทางอเาจ้าภาพจังหวัดน่านที่ได้กรุณาได้เป็นเจ้าภาพนะครับใน ในภาคสุดท้ายและก็เป็นภาคที่จัดและเกิดความประทับใจว่าเราเห็นความห่างไกลเห็นความกันดานเห็นความยุ่งยากแต่ท่านไม่ได้เอาความยุ่งยากเอาความกันดานห่างไกลมาเป็นอุปสรรคในการทํางานแต่ท่านเอาพลังในกาก้าวข้ามจากความเป็นวิกฤตนะครับที่เป็นภาระให้เป็นพลังในการขับเคลื่อนงานการศึกษาก็ขอขอบคุณทั้งพอเขตและสานักการศึกษาพิเศษโดยเฉพาะโรงเรียนน่านปัญญาที่เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ก็ ขอส่งกําลังใจไปยังเพื่อนครูและนักเรียนที่มีความมุ่งมั่นและทุ่มเทเราจะก้าวไปด้วยกันครับโดยใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนให้กับชาติครับครับจากที่ได้นำเดยนไปเมื่อสักครู่นะครับไม่ว่าจะเป็นผลงานตุ๊กตาไปเปิร์มมาเช่หรือแม้กระทั่งรูปด้านข้างผมตรงนี้นะครับที่เป็นผลงานของศิธิ์เก่าศิธิ์ปัจจุบันของโรงเรียนน่านปัญญานกูลนะครับ เรามาพบกับครูที่ทางโรงเรียนนะครับใช้คำว่าเพิ่งจบแล้วก็จ้างมานะครับเป็นผู้บกพร่องทางสติปัญญาและร่างกายร่วมนะครับเป็นสิทธิ์เก่าของโรงเรียนนานปัญญานุก,กูลซึ่งทางโรงเรียนเนี่ยให้กับมาช่วยสอนเป็นพี่เลี้ยงสอนครับให้กับนักเรียนจากรุ่นสู่รุ่นนะครับได้กล่าวถึงแรงบันดาลใจแล้วก็ ในการใช้ชีวิตแล้วก็การสร้างสรรค์ผลงานครับขอเรียนเชิญพบกับคุณครูครับสวัสดีครับผมชื่อนายสุวรรณเซเฮอนะครับปัจจุบันนี้ผมทาง,งานอยู่ที่โรงเรียนน่านปัญญโกรใผมอยู่ในตำแหน่งพี่เลี้ยงช่วยอสอนน้องๆ้องคุณครูแล้วที่ทำให้ผมมีแรงบรันดาลใจ วาดภาพคือที่แรกผมเพิ่งเข้าโรงเรียนมาแล้วหลังจากนั้นผมไปเห็นครูคนครูสอนพี่ๆคนหนึ่งแล้วผมก็เลยชอบหลังจากนั้นผมก็เลยเริ่มฝึกสีมือตัวเองเพื่อจะพัฒนาเพื่อจะทำให้คนอื่นเห็นเห็นว่าผมก็มีสีมือ แล้วก็ทำได้เหมือนคนอื่นเขาด้วยแล้วมาปีนี้ผมได้ประกวดไอผ้าว่านอีหนึ่งพาดคือ,อผมตั้งชื่อหัวข้อคือว่าแสงสีทะเลทรายซึ่งผมวาดเกี่ยวกับรูปนี้คือผมเห็นเอคนโคูท่านหนึ่งปลูกต้น กระบองเพชรและทีนี้ผมก็เลยคิดว่าผมจะวาดเกี่ยวกับทะเลทรายแสงสีของทะเลทรายซึ่งไม่มีคนคิดถึงว่าไอทะเลทรายต่อให้มันแห้งแล้งแล้วร้อนแต่มันก็มีแสงสีที่สวยงามให้ผู้คนได้ชมผมก็เลยเขียนออกมาสื่อออกมาเป็นภาพเขียน ให้ผู้คนได้ดูต่อๆไปครับ 好、哦哦。哦哦